4ชั่วโมงในการแข่งขันแล้วค่ะทีมสกูดี้พวกคุณมีเวลาต่ออีก1ชั่วโมงจากการชนะในการแข่งขันที่ผ่านมาใช้เวลาให้คุ้มค่าหน่อยนะคะจากความประพฤติของพวกคุณทั้ง2ทีมพรุ่งนี้พวกคุณจะได้สิทธิ์ในการดูแลหน้าผมของนางแบบเท่านั้นไม่มีการฟิตติ้งเกิดขึ้นพร้อมไหมคะเฟมเฟมเชิญได้เลยค่ะการเพิ่มเวลาให้กับทีมสกูดี้จะทำให้ผลงานของทุกคนในทีมดีขึ้นหรือไม่พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่จะต้องออกจากดีไซน์เซ็นเตอร์ทุกท่านเข้าสู่เวทีเดินแบบของรายการ The Designer ปั้นตามคิดชีวิตมีดีไซน์ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Thailand Fashion Expo 2010โดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ในสัปดาห์ที่4กับโจทย์ Diva ชุดพิเศษสำหรับคนพิเศษซึ่งเป็นชุดแต่งงานในฝันของเธอคนนี้คุณมาชาวัฒนพาณิชย์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราก็เหลือนักออกแบบเพียง9คนเท่านั้นนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญพบกับนักออกแบบทั้ง9ท่านเลยค่ะและนี่ก็คือนักออกแบบรุ่นใหม่แห่งวงการแฟชั่นไทยค่ะโดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็น The Designer นะคะและได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทและยังได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับทีมดีไซเนอร์ของบริษัทในเครือ Just Bao Group เป็นระยะเวลา1ซีซั่นหรือ6เดือนนะคะและก็ยังมีโอกาสร่วมกิจกรรมในต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะและตอนนี้นะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับคณะกรรมการผู้ที่จะมาคอมเมนต์และก็ตัดสินผลงานของทุกท่านนะคะท่านแรกคุณสิริชัยทหารานนท์เจ้าของแบรนด์เตียเตอร์ค่ะคุณพลพัฒน์อัศวประภาเจ้าของแบรนด์อัศวาและกรรมการรับเชิญพิเศษประจำสัปดาห์นี้คุณมาชาวัฒนพาณิชย์นักร้องนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยค่ะและครูอาร์ตอริยาอินทราสไตลิสต์และผู้ดูแลนักออกแบบทั้ง9คนของเราค่ะตอนนี้ขอเชิญนักออกแบบทั้ง9ท่านกลับไปเตรียมงานหลังเวทีก่อนนะคะเชิญค่ะและตอนนี้ผลงานของนักออกแบบทั้ง9ท่านในโจทย์ Diva ชุดแต่งงานในฝันของคุณมาชาพร้อมแล้วนะคะที่จะนำเสนอสู่สายตาของทุกท่านขอเชิญพบกับผลงานการออกแบบของทีมสกูดี้ค่ะผลงานการออกแบบของทีมแรกทีมสกูดี้ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาของทีมที่2ขอเชิญพบกับผลงานการออกแบบของทีมเฟมๆได้เลยค่ะYeah.
ดงานของนักออกแบบทั้ง9ท่านค่ะก็สำหรับชุดนี้นะคะดิ๊กมองพี่ชาในมุมมองของดิ๊กเองคือผู้หญิงที่มีความสนุกและความหรูหราอยู่ในตัวเดียวคือหนูคิดว่าวัยสำคัญของพี่ชาอาจจะต้องการความเรียบง่ายสบายๆค่ะซีรีส์ของหนูก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียบง่ายค่ะแต่มีดีเทลที่เน้นสัดส่วนและโครงสร้างของผู้หญิงค่ะจบแล้วจบแล้วโอเคขอบคุณค่ะชุดของหนูก็คือได้นำเสนอโครงสร้างที่แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้เพิ่มเติมได้ต้องการสื่อชุดออกมาเนื่องถึงผลงานศิลปะความสัมพันธ์ความอบอุ่นที่มีต่อความรักหลังจากงานรีเซพชันตอนเช้าอยากจะเรียบง่ายนะครับผมก็สามารถเป็นดิฉันก็สามารถถอดองค์ตัวนอกออกแล้วก็ไปอาฟเตอร์ปาร์ตี้ต่อได้เลยนะครับนึกถึงเพลงของพี่มาชาเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงปลดปล่อยก็เหมือนว่าปลดปล่อยตัวเองออกมาไม่ต้องทนไม่ต้องฝืนด้วยเพราะใครมันไม่ใช่เธอฉันก็คิดว่าต้องเป็นฉันติดนี่คงไม่ใส่แน่ๆโอเคขอบคุณมากค่ะคือน่าจะเป็นอะไรที่ดูแล้วมีความสบายคือมันสามารถรองรับการสวมใส่ได้ในการทำงานได้หลายรูปแบบคือใช้ไอเดียของขนนกที่มันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่มันแบบมีอิสระมาถ่ายทอดลงบนฟอร์มเสื้อผ้าที่มันแบบฟรีฟอร์มไม่ต้องคิดอะไรคิดว่าเราต้องการที่จะงานเนี้ยพยายามที่จะแสดงอารมณ์โรแมนติกจริงๆเลยเงี้ยชุดนี้ออกแบบให้ดูเรียบแต่ว่าเหมือนโชว์ทั้งสัดส่วนตรงช่วงขาให้ดูเปรี้ยวแล้วก็ช่วงหน้าอกพี่ชาก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นพี่ชาใส่คงจะใหญ่หน้าอกใหญ่จะเต็มไปนี้นิดนึงค่ะสวยค่ะค่ะก็ได้พูดคุยกับนักออกแบบทั้ง9ท่านแล้วนะคะตอนนี้ขอเชิญคณะกรรมการรวมตัวที่ห้องตัดสินผลได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็คือเราก็เห็นผลงานของทุกคนหมดแล้วครับคุณชาคุณว่าไงก็ถ้าสำหรับชาเองชาคิดว่าทุกคนพยายามเต็มที่นะแล้วก็มีสวยหลายชุดแล้วก็ดูรู้ด้วย